ดีครับท่านผู้ชมครับรายการสถานีทูรุษนะฮะวันนี้เราพามาสัมผัสบรรยากาศง่ายๆครับบริเวณนี้คือท้องสนามหลวงครับวันนี้เรามีโครงการดีๆอยากจะพาทุกท่านมาสัมผัสด้วยแล้วก็ผมมาดูแล้วนะครับถึงจะเป็นบรรยากาศที่มีฝนตกนะฮะแต่สำคัญยิ่งฮะการตกครั้งนี้เนี่ยคือเย็นชุ่มฉ่ำครับโครงการดังกล่าวนี้คือโครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์ฝั่งพระนครครับอันนี้เป็นโครงการซึ่งเราทำร่วมกับทางกทมมามากกว่า2ปีแล้วนะครับแล้วก็ผมยืนอยู่กับ2ท่านเนี่ยนะครับเป็นประชาชนคนไทยนะครับซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวได้นำจักรยานของเราเนี่ยไปปั่นรอบบริเวณของท้องสนามหลวงนะครับเดี๋ยวผมจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทั้ง2ท่านเลยนะครับไม่ทราบว่าทั้ง2ท่านนั้นนำจักรยานไปบริเวณไหนยังไงบ้างครับก็บริเวณท้องสนามหลวงครับแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างฮะจักรยานต่างๆพวกนี้ครับสวยดีครับแล้วก็จักรยานก็ปั่นดีครับมาใช้กี่ครั้งแล้วครับครั้งแรกครับครั้งแรกเลยใช่ไหมครับแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนี่ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องจักรยานครับไม่มีก็ดีทุกอย่างโอเคครับแล้วได้ไปถึงไหนยังไงปั่นชมวิวรอบสนามหลวงอ๋อครับได้มีเอกสารฉบับนี้ไหมเป็นเรื่องความเป็นมาของเกาะรัตนโกสินทร์เรานะครับเราจะมีทุกจุดเลยนะครับตอนนี้จะเกิดขั้นต่อไปที่ท่านมาเนี่ยนะครับต้อนรับเลยนะครับก็จะมีในส่วนนี้นะครับอยากจะให้ท่านสองท่านช่วยกรุณาบอกกับพวกเรานิดนะครับว่าโครงการดังกล่าวนี้เนี่ยมีผลดียังไงกับประชาชนไทยครับก็มีผลดีอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่ามันเป็นบริการให้เราปั่นออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็ได้ชมวิวทิวทัศน์อะไรไปด้วยครับครับแล้วโครงการดีๆเช่นนี้นี่อยากจะให้มีการดำเนินการกันต่อเนื่องเลยครับอยากให้มีอยากให้ต่อเนื่องท่านผู้ชมครับอันนี้คือบทสั้นๆของทั้งสองท่านนะครับต้องขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็บรรยากาศบังเอิญช่วงนี้ฝนตกพอดีฮะแต่เชื่อว่าบรรยากาศเช่นนี้นะฮะก็ไม่ร้อนมากนะครับเราหวังว่าครั้งต่อไปจะสบายใช่ไหมครับต้องไปฝั่งนู้นด้วยนะฮะฝั่งนู้นก็จะมีอีกหลายสถานที่เลยนะครับหากมีเวลาว่างๆก็อยากจะเรียนเชิญเข้ามาสัมผัสกับพวกเราด้วยตลอดนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการสถานีทุ่มนุษย์รายการเก็บยกหลังสามโดยเฉพาะโครงการปั่นจักรยานรอบเกาะพระนครศรีนะครับแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ท่านผู้ชมเพียงตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เราติดตามบรรยากาศดีๆเช่นนี้นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของสังคมไทยครับขอบคุณมากนะครับ